สวัสดีครับกลุ่มยูผมกลุ่มยูเฟนนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกม Stupid Zombie นะครับเป็นเกม FPS First Person นะครับมุมมองบุคคลที่1นะครับ สมาชิกในกลุ่มมีนายภูรินทร์ สุริยชานันท์นะครับรับผิดชอบเรื่อง Probinder นะครับนายกิติมาศ เกตวิทย์นะครับหัวหน้ากลุ่มนะครับรับผิดชอบทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นายสวัสดิ์แซ่ตังนะครับรับผิดชอบเรื่องโมเดลซอมบี้นะครับ AI นะครับส่วนผมนายสุรเดชขอช่วยกลางรับผิดชอบเรื่องโค้ด AI Enemy นะครับครับส่วนรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษามีพี่ยูและพี่ปาล์มนะครับรูปการเล่นของเกมนี้นะครับจะเหมือนเกม First Version ทั่วไปนะครับซึ่งระบบการควบคุมก็เหมือนกันนะครับมีเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับและในเกมภายในเกมจะมีกล่องที่สามารถเป็นแม็กสำหรับเติมกระสุนในการยิงซอมบี้นะครับครับซึ่งเกมนี้แนวการเล่นของเกมนี้คือเรารับบทเป็นทหารรับจ้างนะครับที่ต้องกำจัดซอมบี้ในห้องนี้ให้หมดนะครับซึ่งเงื่อนไขในการชนะของเกมนี้คือผู้เล่นที่สามารถผ่านสเตจได้เยอะที่สุดคือผู้ชนะนะครับซึ่งแต่ละสเตจจะมีซอมบี้เกิดขึ้นสเตจละ2ตัวนะครับครับซึ่งเราผ่านมาจะมีซอมบี้เพิ่มสเตจละ2เรื่อยๆนะครับใครที่เล่นได้เยอะที่สุดผ่านสเตจที่เยอะที่สุดคือผู้ชนะครับเงื่อนไขในการแพ้ก็คือเมื่อเราถูกซอมบี้โจมตีจน HP หมดซึ่งจะทำให้ตัวละครเราตายนะครับเกมจะโอเวอร์นะครับครับข้อดีของเกมคือเป็นข้อดีของเกมคือเป็นเกมที่ใช้เล่นเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็ใครเครียดนะครับคือครับแล้วสรุปสั้นๆนะครับโดยรวมของเกมภาพรวมของเกมนี้คือเป็นผลงานของพวกผมปี1นะครับเพิ่งทำครั้งแรกครับนี่ก็เป็นเกมแรกของพวกผมนะครับก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ